ลูกค้าก็แฮปปี้นะคะถ้าพูดถึงบะหมี่ก็ต้องเป็นบะหมี่พ่วงอยุธยาค่ะเพราะว่าเส้นเราทำเองและรสชาติของก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะมันก็อร่อยค่ะว่าเราใส่ใจทำทุกชามเลยค่ะเส้นที่ร้านหนูไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นบะหมี่ที่นวดมือสดใหม่ทุกวันมันจะเหนียวนุ่มแล้วก็มีความหอมของไข่แล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียช่วงที่ขายดีๆก็พีคถึง500แล้วก็ไปออกงานเหมาไปจัดงานตามนอกสถานที่อะไรพวกนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอค่ะเจ้าของร้านบะหมี่กวางอร่อยที่สุดในอยุธยาเป็นบะหมี่ทำเองค่ะบะหมี่กวางนี่เป็นของพ่อค่ะประมาณ30กว่าปีค่ะแล้วก็มาต่อที่รุ่นหนูเป็นรุ่น3ค่ะประมาณ5ปีค่ะทำมาตั้งแต่รุ่นอากงเลยค่ะรุ่นอากงแล้วก็มาป้าค่ะก็ทำเส้นเองมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะจริงเส้นที่ร้านจะใช้นวดมือค่ะจะใช้นวดมือเสร็จแล้วก็ใช้มารีดให้มันเป็นเส้นๆค่ะเพราะปกติที่อื่นจะใช้เป็นเครื่องนวดถูกไหมคะแต่ที่ร้านจะใช้นวดมือตั้งแต่เราจำความได้เขาก็นวดมือมาตั้งแต่นั้นเลยขนาดเราซื้อเครื่องแบบทันสมัยมาให้เขาก็แบบไม่ตอบโจทย์ค่ะเขาชอบเป็นแบบรุ่นเก่าๆมากกว่าเส้นที่ร้านนะคะจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะเพราะที่ร้านนะคะจะใช้ไข่แล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียจะใช้แค่ไข่กับแป้งค่ะถ้าที่อื่นจะมีพวกแบบสารนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้มันอยู่หลายๆวันใช่ไหมคะแต่ของหนูจะเป็นทำสดวันต่อวันวันนึงก็ใช้ประมาณ 30-40 โลค่ะพี่พ่อทำไว้ตั้งแต่รุ่นเขาแล้วรุ่นเขาก็ดังมาตั้งแต่ออกรายการอะไรเงี้ยค่ะก็ดังมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วก็พอมารุ่นหนูก็เป็นที่รู้จักกันในอยุธยานะคะที่จะเป็นซิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นบะหมี่แห้งเนื้อปูค่ะจะมีเนื้อปูมีหมูแดงมีหมูกรอบมีปลาเส้นมีลูกชิ้นปลาอยู่ในชามเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเกี๊ยวน้ำนะคะแล้วก็เป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะขายได้กี่ชามต่อวันประมาณ300-400ชามค่ะช่วงนี้ขายดีๆก็เป็นประมาณพีคถึง500แล้วก็ไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมาไปจัดงานตามนอกสถานที่อะไรพวกเนี้ยค่ะวัตถุดิบทุกอย่างวัตถุดิบต่างๆเนื้อปูหมูแดงหมูกรอบปลาเส้นลูกชิ้นปลาเราใช้จากเยาวราชนะคะปลาเส้นก็จากเยาวราชแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะเป็นพวกน้ำซุปอะค่ะน้ำซุปของเราก็จะแบบปรุงสดใหม่พิถีพิถันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ที่2เลยก็จะเป็นการบริการที่แบบว่าคอยคุยกับลูกค้าและลูกค้าเวลาทานเสร็จนะคะถ้าเป็นลูกค้าต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกเวลี่กู๊ดหรือบางคนที่มาจากต่างจังหวัดก็จะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะฝากร้านบะหมี่กวางด้วยนะคะบะหมี่กวางตั้งอยู่ที่ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์ค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะขายตั้งแต่4โมงเย็นนะคะถึง1ทุ่มค่ะช่องทางการติดต่อ Facebook ค่ะบะหมี่กวางค่ะเบอร์โทรศัพท์0861222171ค่ะ